ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะในช่วงถามมือเก๋ากับ Mr. Messenger View นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงพูดคุยกันอยู่กับพี่แบงค์ชยานนท์รักกาญจนันท์นั่นเองแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ติดตามอยากดูว่าสถานการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีต่างๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็มักจะไปอ้างอิงหาสิ่งที่แบบพอจะมาเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าอ๋อมันเคยเกิดแบบนี้มาแล้วในอดีตแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแพทเทิร์นเดิมๆก็ได้ใช่ใครชอบดูเทคนิคอลเขาจะมีคำพูดว่าอะไรนะคะพี่แบงค์ History repeat itself เออถูกต้องถูกต้องซึ่งล่าสุดเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพที่มันเริ่มจะ repeat อะไรหลายๆอย่างจากแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในอดีตแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงอย่างบทความล่าสุดที่พี่แบงค์ได้เขียนไปว่าพี่แบงค์ชวนให้ไปดูสถิติที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นดาวโจนส์ในอเมริกานะคะว่ามันเป็นหนึ่งสตอรี่ที่อาจจะมาคอนเฟิร์มก็ได้ว่ารอบเนี้ยมันเกิดการทำนิวไฮแล้วมันอาจจะไปต่อได้ครับผมทีนี้เราอยากให้พี่แบงค์มาลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่อนสเต็ปความคิดให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีพี่แบงค์ถึงไปเห็นแล้วการที่เห็นแบบเนี้ยแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นแบบนี้เห็นได้หลายแพทเทิร์นเห็นได้หลายมุมเห็นได้หลายภาพแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราเห็นมันจะเป็นสิ่งที่มาคอนเฟิร์มว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงพี่แบงค์มีวิธีดูอย่างไรว่าสิ่งที่พี่แบงค์เห็นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของการเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตเราไม่รู้หรอกเทคนิคอลมันคือการหาสัญญาณที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วดูว่าแพทเทิร์นในอดีตมันเกิดขึ้นยังไงในอนาคตนะแล้วเราก็ค่อยมาเทียบเคียงกันว่าเหตุการณ์ในอดีตณตอนนั้นมันใกล้เคียงกับณภาวะณตอนนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันจะเหมือนกันอย่างอดีต100ปีที่ผ่านมาของดาวโจนส์ตอนนั้นก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มีมือถือใช่ไหมแต่เราดูสภาพเศรษฐกิจได้ว่ามันอยู่ในไซเคิลไหนไอ้ตัวนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพราะนั้นคืออย่างคำที่ที่เขาบอกก็คือ history repeat itself ก็คือถ้าดูเทคนิคอลสิ่งที่ต้องให้น้ำหนักมากก็คือว่าข้อมูลในอดีตจะมีผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบันแล้วก็คือมันมักจะเกิดซ้ำๆเหมือนเดิมในแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันถึงแม้เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วก็ตามเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือความโลภของคนจริงอันนี้จริงพอมันจริงปุ๊บวิธีการดูของผมนะครับก็คือถ้าอยากหาแพทเทิร์นที่มันมีความแม่นยำสูงเราต้องย้อนกลับไปดูแทร็กเรคคอร์ดในระยะที่ยาวมากพอเพราะนั้นเวลาดูกราฟถ้าใช้เทคนิคส่วนใหญ่เราก็จะใช้กราฟราคาเป็นหลักผมจะดูกราฟรายเดือนกับรายสัปดาห์เป็นตัวคอนเฟิร์มก่อนถ้ากราฟเดือนกับกราฟสัปดาห์ในรอบ100ปีเกิด8ครั้งทุกครั้งเป็นขาขึ้นอันนี้กำลังจะเกิดครั้งที่9ไอ้อย่างเงี้ยคือในตั้ง100ปีมันเกิดแค่8ครั้งและ8ครั้งมันขึ้นทั้งหมดน้ำหนักของมันจะสูงขึ้นมีคนฝากถามพี่แบงค์มาค่ะว่าคือพี่แบงค์ย้อนดูกลับไป100ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้หาแพทเทิร์นแบบนี้ได้ง่ายๆไงพี่แบงค์มีวิธีไปสปอตเจอได้อย่างไรว่าแพทเทิร์นเหล่านี้หรือว่าโอเคบางคนอาจจะเห็นจากข่าวที่มีคนเอามาเขียนว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่บางทีอย่างที่เราบอกว่ามันเกิดจากการตีความเหมือนกันว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นจริงๆไอ้แพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันมีคนเอามาตีเอามาแบบเอามาทำกราฟแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดหลายๆอันเหมือนกันถูกแต่ทำไมผมเลือกบางอันใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นที่เลือกบางอันเพราะว่ามันสมเหตุสมผลด้วยหลายๆองค์ประกอบนะครับหนึ่งก็คือสภาวะเศรษฐกิจในณตอนนั้นน่ะในณตอนปัจจุบันนี้ใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกับตอนก่อนหน้านั้นในอดีตอย่างที่สองก็คือมันต้องเป็นข้อมูลสถิติที่มีความยาวมากพอนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีคนคือถ้าไม่ใช่สายเทคนิคนะจะมีคนเถียงว่าในเมื่อ100ปีมันเกิดแค่8ครั้งอย่างสมมติว่าตัวอย่าง8ครั้งมันไม่ใช่จำนวนตัวอย่างที่มากพอครั้งที่9มันอาจจะผิดก็ได้เขาก็อาจจะคือไปมองว่าสุ่มตัวอย่างมันน้อยถ้ามันเกิดบ่อยแล้วแบบสมมุติว่าเกิดสักประมาณ100ครั้งแล้วถูกสัก95ครั้งอย่างนี้ค่อยน่าเชื่อแต่ว่าในทางเทคนิคอะถ้าเราเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆโอกาสหรือความน่าจะเป็นนั้นมันจะเข้าใกล้50 50ป๊อปมันจะprobability มันจะเข้าใกล้ว่าไม่สามารถพยากรณ์ได้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นหลักสถิติเลยอันนั้นเป็นหลักสถิติของมันคราวนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าณองค์ประกอบณตอนนั้นที่เกิดภาพทางเทคนิคตอนนั้นมันเชื่อมกับมุมมองอย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาพทางเทคนิคได้หรือเปล่างั้นพี่แบงค์ลองยกตัวอย่างที่รอบเนี้ยที่พี่แบงค์มองว่ามันน่าจะเกิดเป็นทางที่9ได้เนี่ยพี่แบงค์มองมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงก็คือไอ้ที่ผมโพสต์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าดาวโจนส์บวกติดต่อกัน9วันทำการตั้งแต่ประมาณปี1980ไปจนถึงครั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่8
ือบวกกัน9วันทำการเนี่ยแม้แต่ตอนวิกฤตสภาและดีดแรงๆยังไม่เคยดีดกันบวกเกิน9วันนะ มาบวกอะไรกันตอนนี้ทั้งๆที่ดัชนีกำลังทำออทามไฮด้วยอพอกลับไปดู8ครั้งก่อนหน้านั้นก็เป็นตอนที่ดัชนีทำใกล้เคียงก็คือว่าไม่ได้บวกตอนตลาดกำลังทำจุดต่ำสุดหรืออยู่กลางๆบวกตอนกับตลาดกำลังจะเบรกหรือว่าทำนิวไฮใกล้ๆเหมือนกันนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็คือตลาดบวกได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8% บวกต่ำสุด 4% บวกมากสุด 22% ไม่มีครั้งไหนติดลบเลยนะฮะแล้วแพทเทิร์นตลาดใกล้กันก็คือว่ากำลังเบรกแล้วทำออลไทม์ไฮเหมือนกันแล้วก็ลองกลับมาย้อนดูว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยต้องเชื่อก่อนนะพอดูไว้เสร็จแล้วเก็บเป็นข้อมูลแล้วกลับมาดูว่าองค์ประกอบตอนนี้มันเอื้อให้ตลาดหุ้นอเมริกาตีแล้วทำออลไทม์ไฮหรือบวกขึ้นไปอีกสัก 10% ภายใน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าได้ไหมก็มาลิสต์กันครับว่าปัจจัยบวกกับปัจจัยลบมีอะไรบ้างปัจจัยบวกคือเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยลบคือ valuation แพงปัจจัยบวกคือหุ้นอเมริกางบกำไรบริษัทจดทะเบียนยังพอไปได้ปัจจัยลบก็คือ Brexit อาจจะทำให้ GDP เศรษฐกิจมันลดแล้วลองเวทดูครับว่าคิดว่าอิทธิพลของฝั่งไหนมากกว่าพอผมรู้แล้วว่าโอ้โหพอลองมาตีกลางกันด้วยเหตุผลฟันโฟลว์น่าจะไหลยิ่ง Brexit ยิ่งน่าจะกดดอกเบี้ยยิ่งกดดอกเบี้ยยิ่งทำให้เกิดอินเฟลชั่นหรือว่ายิ่งเกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงดูแล้วเพราะนั้นโอกาสขึ้นมากกว่าลงนั้นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเมื่อคอนเฟิร์มกันในอดีตกับข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบันน่าจะขึ้นมากกว่าน่าจะลงแล้วเราก็ลิสต์ไอ้ตัวปัจจัยเสี่ยงเนี่ยตัวที่เป็นโน้ตไว้ว่าถ้าปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มันโบรอัพหรือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราคิดไว้เราต้องกลับมาแบบประเมินใหม่อีกทีนึงมันก็เลยได้เป็นข้อสรุปว่าแพทเทิร์นแบบนี้รวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ทีซิสแบบไหนหรือว่าได้สมมุติฐานว่าเราจะลงทุนแล้วหุ้นอเมริกาควรจะขึ้นหรือควรจะลงเพราะฉะนั้นจากการที่อย่างที่พี่แบงค์เล่าให้ฟังตรงนี้หรือถ้าใครลองไปอ่านดูพี่แบงค์มีเขียนรายละเอียดไว้เนี่ยนะคะสรุปว่าพี่แบงค์มองว่าหุ้นอเมริกาจะเดินหน้าขึ้นต่อได้ใช่แล้วพอเราเห็นภาพแบบเนี้ยเราถึงแม้ว่าอย่างสมมติว่าหลายคนเวลาที่เขาตีความแบบนี้เขาจะค่อนข้างไบแอสมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองฝั่งที่ตัวเองตัดสินใจเลือกไว้ควรครับทุกคนควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเลือกลงทุนโดยวิธีการเทคแมคโครวิวว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราควรจะมั่นใจเพราะถ้าเราไม่มั่นใจพอซื้อไปแล้วเราจะลังเลพรุ่งนี้ก็อยากขายแต่มั่นใจแล้วเมื่อไหร่ที่ตลาดเฉลยว่าผิดเราต้องยอมรับนะไม่ใช่ยังตื้ออยู่อันนี้คือสิ่งที่คนพลาดซึ่งที่พี่แบงค์บอกว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดเฉลยว่าผิดก็คือการเฝ้าดูว่าปัจจัยเสี่ยงของเราเนี่ยมันมีมากขึ้นหรือเปล่าและไอ้ปัจจัยสนับสนุนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนถูกต้องไหมคะเพราะนั้นการลงทุนมันไม่ใช่ว่าพอเราเทควิวไปแล้วซื้อเสร็จแล้วลืมแล้วรอดูซิว่ามันจะขึ้นไหมถึง 7% เมื่อไหร่ 7% แล้วฉันจะขายเพราะค่าเฉลี่ยบอกว่าย้อนหลัง 7% คิดอย่างเงี้ยยากคิดอย่างงี้ลงทุนยากละคือพอเทควิวไปแล้วลงทุนเข้าไปแล้วติดตามตลาดตลอดครับติดตามไปเรื่อยเราจะเห็นพัฒนาการของทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบว่าด้านไหนมันมากกว่ากันแล้วเราก็ค่อยๆประเมินกันอีกครั้งหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนตามภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกนะคะอันนี้ตอนนี้พี่แบงค์ใช้ได้กับตลาดหุ้นอเมริกาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราตัดสินใจแล้วเราจะทิ้งลืมไปได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้มันมีความเปราะบางค่อนข้างมากมันก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วยถ้าใครอยากจะตัดสินใจบนข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องไหมคะสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับแต่ระหว่างสัปดาห์นี้ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่แบงค์คิดเห็นอย่างไรกับภาวะที่เป็นไปของเศรษฐกิจโลกก็เข้าไปดูกันได้ที่ Facebook นะคะ Fanpage สินธรหรือว่า LINE Official Account @ Mr. Messenger นั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่แบงค์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ